อีกเช่นเคยครับกับผมมะนาวเลมอนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการปลูกขึ้นช่ายแบบไร้ดินหรือว่าไฮโดรโปนิกกันครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนะครับซึ่งเราปลูกขึ้นช่ายแบบน้ำนิ่งจำเป็นเลยที่ผักขึ้นช่ายต้องการออกซิเจนพืชทุกชนิดต้องการออกซิเจนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโตของต้นพืชและขึ้นช่ายเองก็เช่นกันครับแน่นอนว่าในการปลูกผักหรือพืชผักต่างๆถ้าเราปลูกในดินในดินก็จะมีออกซิเจนซึ่งอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับถ้าดินนั้นร่วนซุยออกซิเจนก็จะถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้ดีครับแต่ปัญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือแบบน้ำนิ่งนะครับแน่นอนว่าในโต๊ะนี้นะครับก็จะเติมน้ำเข้าไปตามปริมาณที่ผมได้คำนวณเอาไว้และนำผักมาปลูกในแปลงนะครับนี่ครับนำผักลงมาปลูกข้างใต้ข้างล่างแผ่นโฟมนี้นะครับก็จะเป็นน้ำที่เติมปุ๋ยลงไปในขนาดที่พอเหมาะถ้าออกซิเจนในน้ำมีปริมาณไม่เพียงพอต่อพืชที่ต้องการรากของเขาอาจจะเน่าหรือการเจริญเติบโตของผักก็จะช้าลงขึ้นไปแทนที่ผักของเราจะได้เก็บผลผลิตนำสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้นก็อาจจะกลับกลายเป็นว่าผักโตช้านะครับทางแก้ปัญหาของผมก็คือนี่ครับผมได้นำออกซิเจนซึ่งเป็นออกซิเจนที่ใช้ในบ่อปลาครับมาเปิดให้กับผักของผมครับเสียงน้ำนะครับลมเป่าน้ำเข้าไปเป่าอากาศเข้าไปในแปลงผักผมก็จะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นครับออกซิเจนที่ใช้เป็นขนาดเล็กนะครับ 3.5 โวลต์ขออภัยครับ 3.5 วัตต์กำลังไฟฟ้าแรงดันก็ไม่มากเท่าไหร่ใช้ได้ทั้ง4บ่อแปลงนี้ครับ1บ่อผมจะต่อออกซิเจนเข้าไป2สายนะครับอันนี้เป็นแปลงแรกเป็นแปลงเพิ่งปลูกได้2อาทิตย์ส่วนนี้เป็นแปลงที่ผมได้ปลูกไปแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนแล้วนะครับใกล้จะเก็บขายแล้วก็เติมออกซิเจนทุกบ่อครับการเปิดออกซิเจนของผมเปิดเพียงแค่ช่วงในเวลากลางคืนครับหรือช่วงเย็นครับช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนเท่านั้นเพราะช่วงกลางวันเครื่องมันร้อนออกซิเจนที่ใช้เป็นเครื่องขนาดเล็กราคาไม่แพงผมก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครื่องมันร้อนทำงานหนักเกินไปผมก็ต้องปิดไว้ในช่วงกลางวันครับก็จะเปิดอีกทีช่วงเย็นๆครับช่วงไม่มีแดดแล้วก็ช่วงกลางคืนครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้มะนาวเลมอนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม